การปกครองกองปราบด้วยนะมันเป็นเหตุอุกฉกรรจ์ที่ถึงบอกว่าตำรวจโดน5นัดแล้วพี่น้องประชาชนตาดำๆจะมีที่ยืนตรงไหนพี่ถามครูตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ไอ้เรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นแนวทางสุดท้ายจริงๆพี่ก็พูดบอกแล้วว่าถ้าต่อสู้ขัดขืนแต่พี่บอกว่าแนวการทำคดีพวกนี้เราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการนะครับถ้าเราได้เขาเป็นๆนะครับเป็นโอกาสที่เราจะสอบปากคำเขาเพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงพี่ไม่อยากให้มองเรื่องของการแก้ไขไม่มีแล้วตำรวจกฎหมายใหม่พรบ.อุ้มหายมันมานะมันทำงานยากครับนะครับเราไม่มีนโยบายที่จะทำให้พี่ก็ให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ถ้านอกจากเขาต่อสู้ขัดขืนแล้วพยันตรายจะถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ว่ากันไปตามนักอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจมีตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปท่านครับคนร้ายยิงใส่กี่นัดครับเท่าที่เห็นที่ประตูเนี่ย2นัดนะครับคือเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนเลยใช่ครับก่อนที่เรามาเจอเนี่ยเราได้คุยอะไรกับเขาไหมครับไม่ได้คุย เราพยายามตามเห็นเองบอกว่ายามตามมาก็ใส่เลยวันนี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับพี่มาต่อให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตอนนี้คุณหมออัยการฝ่ายปกครองอะไรเนี่ยมาทำการชันสูตรเรียบร้อยครบตามกระบวนการของการชันสูตรพิสูจน์คือจริงๆแล้วในน้องเนี่ยก็จะพร้อมสู้อยู่ตลอดเวลาเลยถูกไหมครับเนี่ยคือผมว่าเขารู้ตัวนะครับแล้วเขาพกปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วมันอันตรายแล้วก็เตือนพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขามีอาวุธปืนจะสามารถยิงในตำรวจระดับสารวัตรเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีนี่นะไอ้ตำรวจอยู่เยอะๆก็หมายว่าจิตใจเขาครับทำลายสั้นๆที่ตรงนี้ครับอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาฝ่ายสืบสวนเนี่ยเขาตามมานะครับพี่ในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้เขาสอบดีกว่ามันเป็นเรื่องของทางคดีครับในความเชื่อมโยงเพราะว่าพื้นที่มันเขตติดต่ออันนี้อาจจะเอามาหลบเพื่อจะไปต่อหรือเปล่านี่เดี๋ยวว่ากันไปในความเชื่อมโยงทางคดีเกี่ยวกับกำนันนกเนี่ยครับคือเขาเป็นคนสนิทมือขวาเลยใช่ไหมครับพี่บอลคืออันนี้เดี๋ยวให้สอบดีกว่าแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่ในภาพที่เราเห็นก็อยู่ในงานเนี่ยอะไรนะครับอันนี้แต่ความเชื่อมโยงเนี่ยเขาอาจจะมีบุญคุณหรือเป็นลูกพี่ลูกอะไรกันไงลูกน้องลูกพี่เดี๋ยวดูกันโอ้ในแนวทางการสอบสวนนี้ดีกว่าเป็นขบวนเดียวกับที่ใช้ยิงสารวัตรเข้าเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าแต่เป็นหน้าขนาดเดียวกันเดี๋ยวก็ดูเพราะมันนั่นมาครับการยิงต่อสู้กันเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้พบอะไรบ้างครับตำรวจเป็นไงบ้างคือในรถได้พบอะไรบ้างครับที่ต้องไปตรวจเนี่ยพี่ยังไม่ได้ดูเลยแต่จะเจออาวุธปืนเนี่ยเจอแน่นอนนะครับแต่ว่าจะรอไม่ครับยังไม่เจอนะครับมีแม็กซ์มีเป็นความรู้ครับขวัญกำลังใจตำรวจพี่ว่าตำรวจก้าวเท้าออกจากบ้านมันก็พร้อมที่จะเกิดการสูญเสียอยู่แล้วงั้นเราอยู่ในความไม่ประมาทการดำรงความเขาเรียกว่าการรักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิตนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของความพร้อมในเรื่องยุทธวิธีการคาดการมันบอกหน้างานมันพูดยากนะครับตำรวจมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่สถานการณ์อย่างนี้มันอุกอาจที่บอกมันอุกอาจมากพี่น้องประชาชนตาดำๆเขาจะมองอยู่ในสายตาเลยในขณะตำรวจอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนมองเราอยู่นะครับก็รู้เนี่ยท่านบอกไงสารวัตรแจ้งครับสิวเคสิวสิวคือเราเป็นครอบครัวนะพี่บอกตำรวจมันก็เหมือนคนในบ้านเราทุกคนไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแต่สูญเสียแล้วในเรื่องของคนผิดที่กระทำได้คนร้ายโอเคแต่อย่าไปโทษคนนู้นคนนี้อะไรเลยเราหาวิธีการแก้ไขอย่าให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาอีกดีกว่านะครับไปดูที่มีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขมีอะไรที่บกพร่องเราแก้ตรงจุดนั้นก็ว่ากันไปตามระบบนะครับมันอาจจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับต้องสอบสวนกันต่อไปสู้กันคดีกันต่อไปเมื่อวานพี่ก็พยายามกดดันจนกำนันเนี่ยมามอบตัวนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็ต้องต่อสู้ให้ทางคดีก็ว่ากันไปท่านสอบสวนที่ว่านายตำรวจไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ทำไมเขาไม่ทำการจับกุมในเวลานั้นไว้คำตอบมาได้คือตอนนี้เรากับท่านรองสุรเชษเนี่ยเรียกนายตำรวจทั้งหมดเนี่ยไปสอบมันมีบกพร่องไหมพี่ก็สั่งการให้ท่านทางบชก.เนี่ยดูที่ข้าราชการตำรวจ
ทางการบชกที่มันพี่เข้าไปเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบสวนดูซิว่ามันมีการทำแล้วก็รายงานขึ้นมาเราตั้งกรรมการหมดนะครับแล้วก็ท่านรองโจ๊กเองท่านก็ให้ข้อคิดตรงนี้ไว้เหมือนกันว่ามันปล่อยได้งานนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของทางผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับแล้วก็ท่านผบ.เนี่ยท่านสั่งการลงมาแล้วว่าให้ดูในเรื่องของคนข้าราชการตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยว่าทำไมถึงปล่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอให้เป็นหน้าที่ทางพื้นที่นะแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมีตำรวจเข้าไปอยู่ในทุกเดือนเนี่ยทำตำรวจอันนี้มันจะเป็นข้อมูลให้เราครับตัวผมไม่ทราบเลยคือผมไม่อย่างงี้นกเนี่ยผมก็ไม่รู้จักมันผมถึงบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามานะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ให้ทีมสืบสวนทีมสืบสวนเรื่องงานวินัยเนี่ยให้ข้อเท็จจริงเนี่ยได้เป็นข้อมูลนะครับ